เข้าสู่ช่วงเวลาของชิคบิสมันนี่360นะคะวันนี้มาติดตามอีกหนึ่งธุรกิจของคนไทยที่ดูแล้วเก๋ทุกเนื้องานเลยก็ว่าได้สำหรับงานเครื่องหนังแบรนด์เครื่องหนังแบรนด์นี้น่าสนใจมากเขาชื่อว่า perfect combination การผสมผสานที่ลงตัวอย่างที่สุดเข้ามาถึงมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกับเจ้าของร้านนะคะคุณมิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อคุณมิ้มนี่จริงๆเข้ามาถึงคิดว่าเชฟนะคะเพราะว่าใส่ผ้ากันเปื้อนด้วย นี่คือซิกเนเจอร์ส่วนตัวเราใช่ครับก็พนักงานทุกคนก็จะใส่ตัวนี้หมดเลยก็จะมีพวกเก็บพวกสายวัดรองเท้าให้เวลาคนที่สั่งตัดพิเศษหรือไม่ก็พวกปากกาพวกเครื่องคิดเลขมีซิกเนเจอร์ว่าตรงจะดีไซน์ยังไงจะเหมือนจดอะไรสำหรับคนซื้อที่มามันก็จะได้ทันท่วงทีเป็นคาแรคเตอร์ของร้านครับผมนะคะสิ่งที่เห็นคือกระเป๋ารองเท้าซึ่งลองแอบจับดูนุ่มมากนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นเครื่องหนังเราคิดยังไงฮะเกี่ยวกับการเซตอัพธุรกิจนี้ขึ้นมาคิดว่าหนังพวกนี้เครื่องหนังสมัยก่อนนะมันก็หาที่มันแบบถูกใจเรายากครับก็เลยไปลองศึกษาดูเป็นเครื่องหนังงานอิตาลีก็เลยได้เป็นแรงบันดาลใจเพราะทรงของที่ร้านทรงรองเท้าจะเป็นทรงรองเท้าอิตาลีโบราณหมดเลยค่ะใช่จะเป็นทรงแบบค่อนข้างโบราณใช่ครับพวกล็อฟเฟอร์พวกเทสเซลชูพวกนี้ก็ประเภทใส่สบายสุดๆอ่ะอารมณ์นั้นน่ะนะจับหนังจับหนังแล้วรู้เลยแล้วก็มีสีสันที่แปลกกว่าที่อื่นมากมันคือคอมบิเนชันจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่หนังสีหนังอ่ะมันเป็นหนังที่ผสมสีมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นหนังที่ทางร้านนี่ครับเวลาขึ้นมามันจะเป็นหนังผิวแบบปกติอย่างเงี้ยแต่นี่เราต้องมาทำสีเคลือบให้มันอีกรอบนึงครับก็จะต้องออกแบบแล้วก็ทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับทำให้หนังมันเกิดเป็นซิกเนเจอร์เกิดมาขึ้นเป็นสีครับต้องทดลองถูกทดลองผิดเพื่อให้สมมุติว่าถ้าสีเมเปิลเนี่ยเราอยากได้ให้มันสีมันคล้ายใบเมเปิลนี่เราต้องค่อยๆฝนค่อยๆแรงเงาคนที่ทำนี้ต้องมีเทคนิควาดรูปหรือดออิ้งมาก่อนครับใช่นี่คือความยากของหนังของร้านนี้ถูกต้องครับมันไม่ใช่หนังแล้วมาตัดเป็นแผ่นแล้วมาเย็บจับใช่ครับนี่ผสมสีต้องแบบว่ามีความรู้ศิลปะมีความรู้ด้านการผสมสีด้วยแล้วต้องทำแบบอย่างสัดส่วนพอดีด้วยมาถึงได้สีที่เหมาะสมแล้วไม่ใช่แค่โทนร้อนด้วยนะคะโทนเย็นโทนพาสเทลเขาก็สวยเห็นไหมคะดูข้างหลังสีสวยจะตายเห็นไหมคะเนี่ยเป็นสีออกเขียวเขียวเขียวเทาๆผสมกับเรียกว่าอะไรคะส้มตัวไหนครับอ่อนๆ อะไรตรงเนี้ยสีเบสครับเบสใช่ครับนะคะมันก็เป็นการผสมผสานที่ลงตัวนี่คือเราเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็ว่าได้ใช่ครับอย่างสีนี้มันเคยออกมาเป็นลิมิเต็ดปี2014เป็นสีของกล่องของขวัญครับได้แรงบันดาลใจมาจากของกล่องของขวัญพอดีว่าลูกค้าก็ถามเยอะก็เลยปัจจุบันมันก็เลยเป็นสีซิกเนเจอร์ไปอีกสีนึงแล้วครับเรียกว่ากลุ่มลูกค้าที่มาร้านเรานี่ต้องเป็นแบบไหนฮะคอรองเท้าอิตาเลียนมาเลยป่ะไม่จำเป็นครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูก็คือเห็นว่ามันสีมันแปลกครับอันดับหนึ่งเลยสะดุดตาเพราะว่าสีนี้เราทำมาเพิ่งเริ่มทำมาได้3ปีแล้วครับค่ะก็เป็นแบรนด์แรกที่เปิดตัวแบบเยอะขนาดนี้แล้วก็เรื่องดีไซน์รองเท้าครับต้องมีประกันรับประกันให้ต้องเพราะว่าเครื่องหนังมันต้องใช้หลายๆปีครับแล้วก็เรื่องรับประกันเรื่องอะไหล่พวกนี้ต้องมีให้หมดนะครับค่ะใช่แล้วจริงๆรูปทรงเขาก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยไม่ได้เรียนแบบที่ไหนเลยด้วยถูกต้องครับเพราะว่าที่ร้านเพราะที่ร้านจะมีดีไซเนอร์ที่คอยออกแบบให้ครับแบ่งเป็นแผนกรองเท้าสตรีรองเท้าผู้หลุดแล้วก็กระเป๋านะครับค่ะนะคะพอมาสะดุดตาเรื่องสีแล้วก็ต้องมาว่ากันที่ความสบายซึ่งคนส่วนใหญ่ฟีดแบ็กยังไงฮะนุ่มมากใส่แล้วแต่ลูกเท้าบางท่านนะครับบางท่านถ้าเป็นคนลูกเท้าว่างก็จะแนะนำเป็นพวกล็อฟเฟอร์ครับเพราะมันจะรองรับส้นเท้าได้ดีกว่าแบบนี้ใช่ไหมคะล็อฟเฟอร์ใช่แต่ถ้าบางท่านที่เป็นคนลูกเท้าเรียวก็จะต้องลองเป็นพวกเทสเซลชูหน้ามันจะเรียวนิดนึงนะครับแบบตัวนี้เทสเซลชูใช่แต่บางคนที่เป็นคนลูกเท้ากว้างอยากจะใส่เพื่อเสริมสร้างบุคลิกทำให้เท้าเรากลายเป็นคนลูกเท้าเรียวเขาก็จะเลือกเป็นทรงนี้แต่แรกๆอาจจะรู้สึกกระชับนิดนึงแต่หนังเครื่องหนังเวลาใช้ไปยังไงมันยืดอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วทรงประมาณนี้เรียกทรงอะไรคะแซนดี้ชูครับแซนดอลเลดี้แซนดอลครับก็เป็นรองเท้าทรงรองเท้าอิตาเลียนที่เป็นทรงรองเท้าแตะมันจะไม่ได้เป็นแบบเวลาเรานึกภาพรองเท้าแตะมันจะเป็นแบบพวกหนีบๆอะไรอย่างเงี้ยอันไม่ใช่ครับThank you.
คนทำงานคนมีครอบครัวกลุ่มไหนคือทาร์เก็ตของเราคนที่ทำงานนะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นนักศึกษานี่ก็ต้องมากับคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นราคาที่เราเอื้อมถึงได้นะไม่ได้ว่าแพงมากถูกต้องครับถ้าเทียบกับการรับประกันต่างๆอย่างเช่นมาสปาชูสปาแบ็คทำความสะอาดรองเท้าได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเหมือนกันคือว่าซื้อไปแล้วมาทำความสะอาดฟรีถูกต้องครับทางร้านก็จะมีสเปรย์แก้หนังแก้สีกันน้ำได้หมดเลยครับโอ้ได้ฟรีตลอดเลยนะคะถูกต้องแล้วคู่นึงเขาก็ทนจะตายปีนึงถ้าพังก็เอามาซ่อมสักทีนึงถูกต้องครับอย่างเช่นถ้าเชือกขาดนี่ครับสมมติว่าเคยเจอลูกค้าที่แบบหมากัดตัวนี้เชือกเขาขาดก็เอามาเปลี่ยนนะเพราะทางร้านก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็เปลี่ยนให้เขาฟรีครับอ๋อค่ะใช่ครับสาขาของ Perfect Combination จริงๆแล้วมีเยอะไหมคะถ้าในเมืองไทยก็จะมีอยู่4สาขานะครับที่จตุจักร2สาขานะครับแล้วก็ที่ Asiatic The Riverfront แล้วก็ที่นี่เซ็นทรัลเฟสติวัลอีทวิวนะครับค่ะค่ะใช่ครับจริงๆแล้วเห็นว่าเขามีลักษณะสไตล์เฉพาะตัวชัดเจนสำหรับร้านนี้เป็นแบรนด์ที่ Made in Thailand ถูกต้องครับตลาด ที่เรามีไว้เพื่อออเดอร์สำหรับส่งออกมีบ้างไหมคะมีครับอย่างที่ร้านก็มีช็อปแบบเป็นร้านเนี่ยครับไปเปิดที่ประเทศไต้หวันเลยนะครับไป AEC ยิ่งกว่า AEC แล้วไปไต้หวันใช่ครับแต่ถ้าเป็นแบบพวกดีลเลอร์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มีอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนเอเชียก็คือส่งของเราไปในแบรนด์นี้แหละใช่ไหมครับไปฝากขายไว้เขาอาจจะไปขายออนไลน์นะครับใช่ครับน่าจะขายออนไลน์มากกว่าค่ะแล้วของเราล่ะคะของเราทำช่องทางออนไลน์ด้วยบ้างหรือเปล่าทำนะครับแต่คือส่วนใหญ่แล้วครับถ้าเป็นไปได้คือส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำที่เขาเคยซื้ออยู่แล้วเขาก็กลับประเทศเขาไปแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาใส่ไซส์อะไรเขาก็แค่เลือกแบบเลือกสีแล้วก็ให้จัดส่งให้ทางร้านก็มีบริการจัดส่งต่างประเทศให้แต่ถ้ายังไม่เคยใช้แล้วแบบว่าซื้อออนไลน์เนี่ยก็ยังไม่ก็จะงงๆนิดนึงในช่วงแรกอาจจะแบบส่งไปแล้วแบบไซส์ไม่นิดนึงแบบก็ส่งกลับมาเปลี่ยนได้ทางร้านก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ออกให้หมดนะครับดังนั้นมีทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางปกตินะถ้าเกิดอยากจะซื้อแบบชัวร์ก็มาวัดไซส์กันได้หรือซื้อไปครั้งนึงแล้วคุณไปต่างประเทศก็ค่อย follow ตามกันมาถูกต้องนะคะว่าตกลงจะยังไงกันดีแล้วสาขาที่เยอะแบบนี้ตลาดที่แข่งขันแรงแบบนี้รู้สึกว่า perfect combination เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในยุคนี้เจอเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าเรื่องการ copy นี่ก็คือมันก็แน่นอนอยู่แล้วยังไงก็โดนครับแต่คือเบื้องต้นแล้วพนักกับผมคิดว่ายังไงเราก็ต้องพัฒนาไม่ให้มันหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับใช่ครับทีนี้ถ้าเรามองภาพรวมแบบนี้คิดว่าเศรษฐกิจแบบนี้คนยังตั้งใจทุ่มเทที่จะซื้อรองเท้าที่อาจจะมีราคาแลกกับความคุ้มค่าคือความสบายถูกต้องครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคือจริงๆอาจจะมองว่ามันคู่ละ 3,000 กว่าบาทถูกต้องครับมันคู่ละ 3,000 กว่าบาทมันก็อาจจะรู้สึกว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแพงแต่เวลาเรายื่นไปว่าเรามีรับประกันตลอดอายุการใช้งานหรือการบริการอย่างพนักงานก็จะเทรนมาหมดทุกท่านนะครับหรือการช่องทางอะไรต่างๆที่มันเกิดการชำรุดเสียหายมาครับถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงมากเราก็จะซ่อมให้ฟรีหมดเพราะว่างานที่ร้านมันเป็นงานโรงงานของที่ร้านเองที่ร้านมีช่างโดยตัวเองไม่ต้องไปใช้ช่างข้างนอกหรืออะไรเพราะงั้นเราจะคุมเรื่องราคาได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็การเซอร์วิสก็มีให้ตลอดอยู่แล้วค่ะดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี่คือจุดเด่นตั้งแต่คอนเซปต์การดูแล after sale service รูปแบบสีหนังเฉพาะช่างเชิงไม่เคยขาดเลยมีช่างมีฝีมือที่ทำให้ตลอดถูกต้องครับนะคะมีลูกค้าที่เป็นฐานรองรับประจำนะคะให้ฝากเอาไว้สำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจหรืออยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรจอยกับเราในอนาคตนะคะว่าเรามีความยินดีจะหยิบยื่นอะไรให้เขาบ้างก็หยิบยื่นนะครับก็คงจะต้องบอกว่าต้องเลือกที่เราที่ชอบก่อนนะครับถ้าเราชอบอะไรอ่ะเราจะทำสิ่งนั้นมันได้ดีที่สุดนะครับ อย่างของผมครับผมยอมรับตรงๆเลยสมัยตอนเด็กๆตอนเป็นนักเรียนหรืออะไรเงี้ยผมก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวบางทีเราซื้อของมาอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยทำไมมันไม่มีตรงนี้วะถ้ามันมีตรงนี้นะมันน่าจะสวยกว่านี้นะ อะไรเงี้ยมันจะเกิดจากสิ่งที่เราชอบก่อนสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราเป็นก่อนเพราะฉะนั้นคือคนที่จะทำธุรกิจในอนาคตอยากให้แนะนำว่าทำในสิ่งที่เราชอบน่าจะดีที่สุดนะครับค่ะใช่ครับนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้สำหรับ1แบรนด์ที่ไม่ใช่น้องใหม่เลยแต่ฝีมือนี่ต้องบอกว่าระดับเซียนแล้วอนาคต1ใน5นะคะสำหรับแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงเขาจะพยายามไปจุดนั้นให้ได้ตอนนี้มีแฟรนไชส์ต่างประเทศติดต่อมาเยอะแล้วดังนั้นมีโอกาสลองมาอุดหนุนกันดูสักคู่นึงค่ะต่อให้ 3-4 พันถ้ามันใส่ได้ทุกวันแล้วมันใส่ดี
คุ้มนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกกับ perfect combination วันนี้ขอบคุณคุณมิ้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเรากลับไปต่อกันที่รายการ Money 360